จะไปซื้อของเล่นของเล่นก็แพงต้อง200แน่แล้วมีแค่10บาทขาด190จะไปยืมใครดีนะนั่นฟิล์มนี่นะคิดออกแล้วไปยืมฟิล์มดีกว่าฟิล์มอ่ะหลอกง่ายที่สุดในบรรดาเพื่อนแล้วแล้วฟิล์มทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรหรอกฟิล์มเราแค่มายืนสูดอากาศมาสูดอากาศเหรอฟิล์มใช่แล้วฟิล์มมีอะไรอ่ะฟิล์มเราหิวข้าวมากเลยอ่ะไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้วหิวมากเลยฟิล์มเอ้าหิวข้าวก็ไปกินข้าวสิบอกเราทำไมเราไม่มีตังกินข้าวอ่ะฟิล์มหิวมากเลยโอ๊ยหิวฟิล์มเรายืมตังกินข้าวหน่อยสิจะกินข้าวใช่ป่ะงั้นได้เดี๋ยวเราให้30 30ไม่ได้หรอกฟิล์มมันน้อยไปไหนบอกจะไปกินข้าวไง30ก็พอแล้วแต่เราหิวมากเลยนะฟิล์มขอสัก190ไม่ได้หรอ190อะไรฟิล์มนี่กินเหลืออะไรเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวมาตั้ง2วันนะฟิล์มเราต้องกินเยอะๆสิ190เหรอฟิล์ม150แทนได้ไหมขอสัก190นะฟิล์มเผื่อพรุ่งนี้ได้กินแล้ว180ไม่ได้หรอไม่ได้หรอกฟิล์มต้อง190ด้วยใช่ฟิล์มเราหิวมากเลยนี่โอ๊ยโอเคฟิล์มเห็นว่าเป็นเพื่อนนะเนี่ย190ใช่มั้ยอ่ะฟิล์ม190โอ้โหฟิล์มใจดีจังเลยถ้าไม่ได้ฟิล์มแล้วคงแย่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรฟิล์มเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวแล้วกันมีคืนเมื่อไหร่ก็เอามาคืนด้วยได้ฟิล์มเดี๋ยวเราไปแล้วนะ มีตังไปซื้อของเล่นแล้วเราวิธีนี้ก็ได้ผลนะทำเป็นดราม่าหิวข้าวเอาตังไปซื้อของเล่นดีกว่าอยากได้ของเล่นทำไงดีเงินก็ไม่มีทำไงดีคิดออกแล้วก็ยืมสิแล้วจะมีใครให้เรายืมไหมเนี่ยยืมไปทั่วแล้วเราก็ไม่คืนเฮ้ยคิดแล้วก็เซ็งนั่นไงฟิล์มไปยืมฟิล์มดีกว่าอ้าวฟิล์มไปไหนอ่ะมาหาฟิล์มนี่แหละมาหาเราทำไมคือว่าเรื่องมันเศร้าอ่ะฟิล์มเป็นไรอ่ะฟิล์มทำไมต้องร้องไห้ด้วยเศร้าอะไรขนาดนั้นไม่เศร้าได้ไงอ่ะฟิล์มก็เราไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าเราไม่เอาตังค์ไปจ่ายเจ้าของบ้านวันนี้เขาจะไล่เราออกจากบ้านอ่ะฟิล์มเจ๊เดือนอ่ะนะฟิล์มทำไมเจ๊ใจร้ายจังอ่ะเจ๊เดือนนั่นแหละฟิล์มจ่ายช้านี่ช้าหน่อยก็ไล่เราออกจากบ้านแล้วเจ๊เดือนนี่ใจร้ายมากเลยนะฟิลแล้วฟิลอ่ะขาดค่าบ้านอยู่เท่าไหร่190เองอ่ะฟิล์ม190เนี่ยนะฟิลเจ๊เดือนถึงไล่ออกจากบ้านเลยเหรอใช่ฟิล์มขาดนิดขาดหน่อยก็ไม่ได้ฟิลงั้นเดี๋ยวเราให้ยืมก่อน190ใช่ไหมนี่ฟิลเอาไปก่อน40แล้วนะจะดีเหรอฟิล์มไม่เป็นไรนะฟิลเราเพื่อนกันเนี่ยรีบเอาไปจ่ายเจ๊เดือนเลยนะเดี๋ยวเจ๊เดือนไล่ขอบใจมากนะฟิล์มมีคืนเมื่อไหร่ค่อยเอามาให้ได้ฟิล์มงั้นเราไปก่อนนะอ่ะรีบไปจ่ายรีบไปจ่ายวิธีนี้ก็ได้ผลนะเอาตังค์ไปซื้อของเล่นดีกว่าเจ๊เดือนนี่โหดจังเลยนะแค่190ก็ไล่ออกจากบ้านเลยเหรอเจ๊เดือนนี่โหดเกินอยากได้ของเล่นจังเลยอ่ะแต่ตังค์ไม่มีทำไงดีมีอยู่10บาทแต่ของเล่นอ่ะ200ขาดอยู่190จะยืมให้ดีนะนั่นมันฟิวหนีมานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะไปดูฟิวหน่อยดีกว่าฟิวมาอย่างนี้ต้องแกงร้องไห้ซะหน่อยแล้วฟิวเป็นไรอ่ะนั่งร้องไห้ทำไมเราไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมแบบฟิวฟิวลุกขึ้นมาคุยกันดีๆก่อนฟิวไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมหรอใช่ฟิวที่บ้านไม่จ่ายให้เหรอฟิวก็แม่เราอ่ะบอกว่าช่วงนี้ไม่มีตังค์อ่ะฟิวป้าเดือนอ่ะนะไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมให้ใช่ฟิวครูบอกว่าถ้าเราอ่ะไม่จ่ายค่าเทอมครูจะไม่ให้เราสอบนี่เรื่องใหญ่เลยนะฟิวใช่ฟิวตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยฟิวเราก็พอมีตังค์อยู่นิดหน่อยอ่ะแล้วฟิวต้องใช้เท่าไหร่190อ่ะฟิว190เองเหรอฟิวป้าเดือนไม่มีตังค์จ่ายหรอแค่เนี้ยช่วงเนี้ยแม่เราบอกว่าขัดสนจริงๆไม่มีตังค์จ่ายเอางี้ฟิวเรามีตังค์อยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราให้ยืมก่อน190มีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนนะค่อยเลยยืมจริงๆเหรอฟิล์มใช่มีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนไงขอบใจมากนะฟิล์มไม่เป็นไรนะฟิล์มได้ตังค์แล้ว ไม่เป็นไรนะฟิล์มเพื่อนกันขอบใจมากนะฟิล์มงั้นเราเอาไปจ่ายกันนะเอาไปจ่ายเลยเร็วๆเดี๋ยวไม่ได้สอบอะไรของป้าเดือนเนี่ยตังค์แค่190ก็ไม่ยอมจ่ายตังค์ค่าเธอไม่ฟิล์มวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะบอกว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมไปซื้อของเล่นดีกว่าอยากได้ของเล่นแต่ไม่มีตังค์ทำไงดี
นั่นฟิล์มนี่นะคิดออกแล้วไปยืมตังฟิล์มดีกว่าฟิล์มทำอะไรอยู่หรอเราออกมาเดินเล่นอ่ะฟิล์มมีไรแล้วมีเรื่องให้ฟิล์มช่วยเรื่องอะไรอ่ะฟิวก็คือแม่เราไปต่างจังหวัดแล้วลืมให้เงินอ้าวแล้วทำไงอ่ะฟิวเรากะว่าจะมายืมฟิล์มอ่ะเราหิวข้าวมากเลยอ่ะฟิล์มแม่ก็ไม่ได้ทิ้งตังค์ไว้ให้เราอดข้าวมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยฟิวยังไม่ได้กินข้าวเลยหรองั้นเดี๋ยวเราให้ยืมเงินร้อยหนึ่งพอเปล่าร้อยเดียวไม่พอหรอกฟิล์มแค่กินข้าวยังไม่ใช่หรอฟิวทำไมร้อยเดียวไม่พออ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าแม่จะกลับวันไหนขอสัก200ได้ไหม200เหรอฟิวงั้นก็ได้200ใช่ไหมอ่ะฟิว200ขอบใจมากเลยนะฟิล์มเดี๋ยวเรามีแล้วเอามาคืนนะฟิล์มโอเคฟิวมีคืนเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาให้ไปกินข้าวก่อนไปขอบใจมากเลยนะฟิล์มไม่เป็นไรป้าเดือนนี่ยังไงเนี่ยลืมตังค่าข้าวให้ลูกได้ไงไปต่างจังหวัดตั้งหลายวันวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะบอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วลืมให้ตังเอาตังไปซื้อของเล่นดีกว่าอยากได้ของเล่นแต่ไม่มีตังคิดออกแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาผ้าก๊อซพันขาแล้วก็บอกฟิล์มว่าเราเจ็บขาไม่มีตังค์ไปหาหมอแล้วก็ยืมตังค์ฟิล์มวิธีนี้ก็น่าจะได้ผลนะลงทุนนิดเดียวแต่ได้ตังค์เยอะแน่เลยเราต้องพันเยอะๆถ้าฟิล์มถามแล้วเราก็บอกว่ารถล้มแค่นี้ก็ได้ผลแล้วเดินกระเพกหน่อยอย่าฟิล์มก็ให้ยืมตังค์ฟิล์มมาพอดีเลยอย่าเราต้องแกล้งเดินกระเพกไปหาฟิล์มหน่อยแล้วฟิล์มเป็นไรอ่ะเดินขากระเพกเชียวเรารถล้มอ่ะฟิล์มไปล้มที่ไหนมาฟิล์มหมามันตัดหน้าฟิล์มแล้วก็เบรกแล้วก็ล้มไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมเห็นพันขามาไปหาหมอแล้วฟิล์มแต่หมอนัดล้างแผลวันนี้แต่เราไม่มีตังค์แล้วฟิล์มจะทำไงอ่ะถ้าไม่ไปล้างแผลเดี๋ยวแผลเน่านะก็เราไม่มีตังค์อ่ะฟิล์มสงสัยต้องปล่อยให้แผลมันเน่าขนาดนั้นเลยเหรอฟิล์มก็เราไม่มีตังค์จะให้เราทำยังไงแล้วฟิล์มล้างแผลทีเท่าไหร่อ่ะ200เองฟิล์ม200ฟิล์มไม่มีตังค์ไปล้างหรอใช่ฟิล์มช่วงนี้เราไม่ค่อยมีตังค์ฟิล์มเราขอยืมตังค์สัก200ได้ไหม200เหรอฟิล์มเนี่ยเราเห็นว่าเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวเราเอาตังค์ให้อ่ะเราให้300เลยฟิล์ม300เลยเหรอฟิล์มใช่อ่ะเอาไปเลย300แล้วก็รีบไปล้างแผลนะเดี๋ยวมันเน่าขอบใจมากเลยนะฟิล์มเพื่อนกันไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาคืนงั้นเราไปแล้วนะรีบไปนะฟิล์มค่อยๆเดินค่อยๆเดินเพื่อนเราน่าสงสารจังเลยเดินขาก็เพลกเชียววิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะเนี่ยได้ตังค์ไม่ต้อง300แน่เอาไปซื้อของเล่นดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนก็ได้ไปทำคลิป5วิธียืมเงินเพื่อนค่ะใช่แล้วค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงการแสดงค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบจะยืมเงินเพื่อนเนี่ยเราก็ควรขอเขาดีๆหรือว่ายืมดีๆนะคะไม่ควรหลอกเขาค่ะใช่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยก็ควรเก็บเงินซื้อเองนะคะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย